ามีหนี้มีสินครับท่านครับ5นายแล้วตอนนี้ถูกออกจากราชการมันไม่ใช่5นายเยอะแยะไปหมดเลยเยอะเลยใช่ไหมแต่ว่าล้มละลายล้มละลายแล้วถูกให้ออกจากราชการเป็นยังไงบ้างฮะท่านประเด็นนี้ท่านมองว่ามันถูกต้องไหมมันสมควรไหมแล้วจะหาวิธีแก้อย่างไรครับในอนาคตคือถ้าพูดกันตามระเบียบครับนะฮะบุคคลที่ล้มละลายก็ขาดคุณสมบัติการเป็นข้าราชการตำรวจครับนะฮะก็ถ้าถูกพิพากษาล้มละลายมันก็ต้องบังคับไปตามนั้นนะถูกไหมฮะครับแต่ว่าผมฟังคุณสมยศในฐานะผู้นำตำรวจเนี่ยครับนะให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับหนี้สินตำรวจเนี่ยนะฮะบอกว่ามีข้าราชการตำรวจทั้งประเทศ 200,000 กว่าคนครับมีพลตำรวจเท่านี้มีหนี้เท่านี้มีในสิบเท่านี้มีหนี้เท่านี้มีจ่าเท่านี้หรือในดาบเนี่ยครับมีเท่านี้มีหนี้เท่านี้มีสัญญาบัตร1ถึง9นะจำนวนเท่าไหร่มีหนี้เท่าไหร่ครับโอ้ยสรุปแล้วยังเป็นหนี้น้อยอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็จบนั่นแหละสิฮะผู้แค่นี้มันไม่ได้สร้างสรรค์อะไรขึ้นมาเลยนะครับคนเป็นผู้นำคนที่มีความรู้ความสามารถในการบริหารงานไม่ต้องรู้จักว่า1จะป้องกันยังไงไม่ให้เรื่องนี้เกิดขึ้นครับ2แล้วเมื่อเกิดขึ้นคุณจะทำยังไงครับตอนนี้คุณก็ไม่ป้องกันก็ปล่อยให้มันเกิดขึ้นครับใช่ไหมเมื่อเกิดขึ้นแล้วคุณก็ไม่หาวิธีการที่จะแก้ไขอะไรเลยไม่ได้พูดออกมาให้สังคมประชาชนหรือแม้กระทั่งข้าราชการตำรวจได้รู้รับทราบหรือคุณจะไปทำอะไรเนี่ยไม่มีเลยใช่ไหมฮะก็จะถือว่าคุณเป็นผู้นำตำรวจได้ไงใช่ไหมฮะของคุณสมยศนะคุณป้องกันอะไรคุณทำอะไรคุณเล่นหุ้นเป็นเรื่องตัวคุณนั่นเองนะคุณไม่เคยคิดที่ว่าทำอะไรให้กับตำรวจเลยในการที่จะป้องกันไม่ให้เกิดหนี้สินขึ้นครับคุณออกมาคิดออกมาพูดซะก่อนดิแล้วคุณก็เริ่มทำนะอีก2เดือนกว่าจะเกษียณแล้วทำเป็นเชื้อเติมมาไว้ถ้าคุณเป็นเดี๋ยวคนเป็นต่อไปเขาก็มาแก้เพิ่มเติมให้ถูกไหมหรือไม่งั้นตอนนี้ตำรวจเป็นหนี้สินไม่ใช่5คน5คนนี่มันล้มละลายใช่ไหมแต่มีอีกจำนวนมากเลยที่เป็นหนี้เป็นสินใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นคุณตรวจสอบก็ต้องตรวจสอบแล้วโอเคใช่ไหมคุณต้องเชิญนะผู้แทนของธนาคารทั้งหมดเนี่ยนะมาพูดคุยแล้วนะจะช่วยพักการชำระหนี้นะตำรวจไว้ก่อนได้แค่ไหนยังไงไม่งั้นเดี๋ยวมันมีปัญหาหมดมันไม่มีปัญหาเฉพาะคนกู้นะคนค้ำประกันครับโอ้โหนะกระทบหมดเลยนะมันกระทบไปหมดใช่ไหมบางคนเขาบอกว่าไข้ค้ำไข้กันไปค้ำไข้กันมาแล้วก็ซวยกันไปหมดแล้วถ้าคุณปล่อยอย่างนี้นะมันไม่ใช่แก้ปัญหาถูกไหมคุณก็เชิญผู้แทนธนาคารทุกธนาคารมาพูดคุยกันเลยนะครับว่าอย่างเงี้ยนะจะแก้ไขปัญหาไงพักการชำระหนี้ได้ไหมหยุดหนี้ไว้ก่อนคิดดอกเบี้ยนะราคาถูกหรือตอนนี้เอาเฉพาะดอกเบี้ยนะเงินต้นอย่างไม่นั่นมันจะได้ไม่เกิดการฟ้องร้องการล้มละลายการถูกปลดออกไล่ออกอะไรเขาเสียอนาคตกันหมดทั้งที่เขาไม่ได้ตั้งใจนะเขาไม่ได้ไปพึ่งชั่วเขาไม่ได้ไปโจรผู้ร้ายตำรวจพวกนี้ไม่ได้ไปปล้นเขาฆ่าเขาไม่ได้ไปค้ายาเสพติดอะไรต่างๆนะแต่ในเมื่อเขารับราชการทำงานให้รัฐให้ประชาชนเขาเกิดปัญหาในชีวิตของเขาเราในฐานะผู้ชาไม่ไปช่วยดูแลเขาหรือใช่ไหมคุณจะมาแค่พูดว่าใครมีหนี้สินเท่าไหร่อะไรพูดไปทำไมอย่างนี้ไม่มีประโยชน์นี่ผมก็แนะไปหานะทำก็ทำไม่ทำก็เรื่องคุณผมมันเกษียณแล้วนะก็ผมก็ได้ยินครับอย่างท่านพลตำรวจเอกสมยศแกก็บอกว่าเป็นส่วนน้อยแล้วแกก็บอกเรื่องนี้สินนี่เป็นเรื่องส่วนตัวของเขาผมละอายละอายเลยคือการความเป็นผู้นำไม่มีใช่ไหมถ้าเป็นผู้นำต้องรับผิดชอบควรจะรู้สารพัดสุดดิบที่บอกข้าบัญชาตำรวจใครไปค้ายาเสพติดผู้ชาต้องรับผิดชอบนะอย่างนี้ใช่ไหมนะใครไปปล้นเขาผู้ชาต้องรับผิดชอบนะครับอ้าวเนี่ยตำรวจเป็นหนี้สินพุ่งชาต้องรับผิดชอบดิสิใช่ไหมครับคือพุ่งชาไม่ไปดูแลตั้งแต่ต้นไงครับใช่ไหมเพราะฉะนั้นมันต้องมีความคิดมีนโยบายสืบทอดลงไปเลยถึงระดับสถานีตำรวจให้ป้องกันไว้ก่อนครับคือก็จัดวิธีการขวัญกำลังใจอะไรต่างให้เขาเนี่ยอยู่ดีมีความสุขให้ได้ตอนนี้เรื่องส่วนการตำรวจนะที่เป็นประเด็นตอนนี้ก็คือก็มันนิดนึงก็ยังเป็นส่วนหนึ่งนั่นเองแต่มันมีอีกจำนวนมากอ่ะที่ในฐานะผู้นำผบ.รองผบ.ผู้ช่วยอะไรเงี้ยนะหรือแม้กระทั่งผู้บัญชาการที่ปกครองดูแลหน่วยผู้บัญชาการนครบาลดูตำรวจนครบาลทั้งหมดผู้บัญชาการภาคดูตำรวจทั้งภาคเนี่ยต้องลงไปดูนะฝากคุณสมยศไปคิดด้วยนะยังมีเวลาเดือนกว่าช่วยกันคิดหน่อยนะ